เอามาสักรู่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะแท็กซี่อะเรื่องแท็กซี่อ๋อคือแท็กซี่เหมือนกับตั้งใจจะชนมอเตอร์ไซค์อะค่ะเสร็จแล้วก็ลากมอเตอร์ไซค์ติดล้อไปเลยเป็นกิโลค่ะคุณผู้ชมนี่มันเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นตอนประมาณ 7:40 นาทีเมื่อวานนี่เองค่ะจะเห็นแท็กซี่ตั้งใจพุ่งชนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งบนสะพานพระราม4ถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าที่ปากเกร็ดนนทบุรีวงจรปิดของเทศบาลปากเกร็ดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้แท็กซี่คันนี้สีชมพูขาวนะคะ อยู่ช่องจราจรที่2เสร็จแล้วเนี่ยหยุดอยู่กลางถนนเป็นจังหวะเดียวกันกับมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายขี่ตามหลังมาเหมือนกับจอดดูท่าทีรถแท็กซี่เสร็จแล้วอยู่ดีๆแท็กซี่ก็ถอยหลังพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายค่ะเห็นไหมแล้วตัวผู้เสียหายนี่คือกระโดดออกมาจากมอเตอร์ไซค์คือกระโดดหนีตายอ่ะแล้วแท็กซี่ก็ลากมอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้เลยผู้เสียหายก็วิ่งวงเขียวๆนั่นน่ะค่ะผู้เสียหายพยายามจะโบกขอมอเตอร์ไซค์พลเมืองดีตรงนั้นซ้อนและให้ขี่ตามแท็กซี่ไปแล้วปรากฏว่ายังไงมีคลิปจากมือถือของคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยขับไปเรื่อยๆทั้งที่ก็มีมอเตอร์ไซค์ติดอยู่ที่ล้อแล้วข้างหลังแท็กซี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มพลเมืองดีอะค่ะพยายามจะส่งเสียงบอกจอดจอดจอดแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีที่ผู้เสียหายเจ้าของมอเตอร์ไซค์ซ้อนมาด้วย อันนี้เป็นคลิปของผู้เสียหายเองถ่ายไว้ตอนที่ซ้อนท้ายซ้อนท้ายตามพลเมืองดีนี่อะไรเป็นอย่างเงี้ยค่ะที่อยากรู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงแล้วว่าต่อไปสิคือพลเมืองดีก็เหมือนพยายามถามถ้าดูในคลิปว่าเอาไงต่อดีครับพี่ผู้เสียหายบอกรถมันเริ่มติดแล้วเดี๋ยวคงหยุดแล้วล่ะเนี่ยเนี่ยลองฟังบรรยากาศดูเนี่ยค่ะยาวไอ้สัตว์ยาวนี่ยาวปรากฏว่าพอขี่ตามไปได้สักพักนึงจนถึงช่วงลงสะพานนะคะคุณผู้ชมดูคือไปกันยาวๆอย่างนี้เลยแท็กซี่ก็ไปทั้งอย่างนั้นนะคะแล้วรถแท็กซี่พุ่งลงไว้ที่ร่องกลางถนนไปชนกับเสาไฟส่องสว่างเดี๋ยวดูนะคะเนี่ยเนี่ยบอกรถเริ่มติดแล้วปล่อยมันปล่อยมันปรากฏไปต่อนู่นนะคะจนถึงช่วงลงสะพานอ่ะนั่นแท็กซี่พุ่งไปชนเสาไฟส่องสว่างแล้วไม่ยอมลงมานะคะคนขับแท็กซี่ก็อยู่ในรถแบบนั้นแหละตัวผู้เสียหายที่เขาเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์เขาก็พยายามไปต่อว่าแล้วบังคับให้ลงมาก็ไม่ยอมลงค่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมคะอะไรเนี่ยตำรวจกับกู้ภัยก็พยายามไปเคาะประตูเรียกแท็กซี่บอกคุณลงมาแต่ท่าทางเหมือนหมดสติหลับตาแล้วบอกเจ็บหน้าอกเพราะว่าไปชนเสาไฟไงคะสุดท้ายก็หิ้วกันออกมาได้ค่ะเอาไปส่งโรงพยาบาลผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์บอกผมขี่มาออกจากบ้านย่านบางบัวทองมาบนถนนพระราม4รถมันเริ่มชะลอตัวผมอยู่เลนกลางแท็กซี่อยู่ขวาสุดจังหวะหนึ่งแท็กซี่ปาดจากขวาเข้ามากลางแล้วมาตัดหน้ารถผมผมตกใจเกือบจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยขี่ไปจอดขวางหน้ารถแท็กซี่เพื่อจะไปถามเขาว่าทำไมขับรถแบบนี้ปรากฏแท็กซี่เร่งเครื่องชนรถผมจนล้มแล้วก็ขับหนีไปลากเอามอเตอร์ไซค์ผมไปด้วยนั่นๆๆๆเห็นไหมคะโอ้ถอยกลับมาแล้วชนอย่างนี้เลยผมขี่ตามตะโกนด่าให้เขาจอดจู่ๆเขาจอดแล้วเขาถอยหลังมาพุ่งชนผมเนี่ยมอเตอร์ไซค์ติดล้อรถแท็กซี่ไปอ่ะลองฟังเสียงผู้เสียหายกันดูค่ะเพราะเขาเจตนาที่จะถอยชนผมถึง3ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวครับทำไมเราถึงต้องตามผมไปต่อเราไม่ปล่อยผมไปเลยอ่ะปล่อยไม่ได้ครับรถผมเสียหายครับเขาชนมาจนรถผมมาล้มเลยครับตะแคงข้างไปเลยครับแล้วเขาพอจังหวะคือเหมือนเขาเฉียวไปเลยครับแล้วรถผมล้มแต่ตอนแรกผมไม่ได้บาดเจ็บอะไรผมก็เลยต้องตามไปเลยครับครั้งแรกเลยมันเกิดอุบัติเหตุอันนั้นผมเข้าใจได้แต่ไอ้ที่เขาถอยชนผมมาเนี่ยคือเคสที่สองตั้งใจชนเลยครับ
ตั้งใจชนเลยกล้องวงจรปิดของเทศบาลน่าจะมีอยู่ครับตอนนี้คนขับแท็กซี่ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ได้รับบาดเจ็บที่เท้าเนี่ยอันนี้คุณหมอให้กลับบ้านแล้วเรื่องคดีตำรวจบอกเดี๋ยวรอสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่งจากเรื่องตั้งต้นก็คือนั่นนะคะปาดหน้ากันไม่พอใจตะโกนด่ากันนั่นแหละแล้วก็ลามมาเรื่องนี้เลยค่ะโอ้อ่ะนี่เห็นไหมมีความดุเดือดแล้วก็กลับมาว่ากันต่อ